วันนี้เรามีขนมปังเนยสดมาฝากค่ะร่อนแป้งขนมปังตรายานอวกาศและแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเข้าด้วยกันเทลงในอ่างตีเติมยีสต์และสารเสริมคุณภาพคนผสมพอเข้ากันใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเติมน้ำคนให้เข้ากันจนส่วนผสมละลายหมดเทลงในอ่างตีที่เตรียมไว้ตามด้วยไข่ไก่นมข้นจืดเปิดเครื่องแล้วนวดพอเข้ากันเติมเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียแล้วพักไว้ตัดแบ่งก้อนโดก้อนละ40กรัมปั้นเป็นก้อนกลมพักไว้ประมาณ5นาทีคลึงโดออกวางเนยสดลงตรงกลางหุ้มให้มิดเรียงก้อนโดลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักให้เย็นสนิทโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ